เรื่องราวที่มีกันอยากจะขอเก็บเธอไว้ในใจให้ลึกที่สุดจะมีเธอจากฉันไปมันก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่ามันก็สามารถเอาตัวเองไปรีเลทได้ครับกับชาติมาเกิดมันก็เป็น human relationship ที่ผมมองว่ามันสามารถจะเอาตัวเองไปวางจุดนั้นแล้วก็จินตนาการออกอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะไม่ถึงกับเชื่อแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านเราก็มีความเชื่อนิดนึงว่าเรามันไม่ได้เกิดแค่ชาตินี้หรอกก็วันหนึ่งผู้หญิงที่เขารักป่วยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตไปเขาไม่สามารถจะ move on ต่อไปได้เลยไม่สามารถจะเปิดใจให้กับคนใหม่ได้ครับแล้วก็เวลาผ่านไปค่อนข้างนานจนเพื่อนสนิทของเขามีลูกเขาก็ค่อนข้างสนิทกับครอบครัวนี้แล้วก็รักเด็กคนนี้เหมือนเป็นลูกตัวเองเลยอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกับคนรักของเขาที่เคยเสียชีวิตไปวีแต่อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะเกิดความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นความรักในรูปแบบไหนและเหมาะสมหรือเปล่าในความคิดของตัวเขาเองที่สับสนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองว่ามันคือความรักที่เขาตามหาจริงๆอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องหาคำตอบว่ามันคืออะไรเขาคือคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าวันใหม่ครั้งสุดท้ายเราเจอกันวันใหม่ตัวเท่านี้เองเราชินกับเพลินนะไม่มาด้วยหรอโจทย์ยากที่สุดก็คือตัวเรื่องนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความรักต่างวัยในการที่เราจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งและกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวัยมันต่างกันนะมาขนาดนี้เนี่ยความเหมาะสมมันเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือแคสค่ะหนูรับบทเป็นวันใหม่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แบบเพื่อสิ่งนึงแบบเพื่อความคิดของเขาแบบเขาแบบเหมือนรักไทยใช่ไหมคะหนูคิดว่าเขามีความพยายามเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้มากรับบทเป็นคาแรคเตอร์ชื่อว่าไทยครับก็เป็นสถาปนิกเป็นคนที่จะรักใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะ move on ได้รักแล้วก็รักเลยเขาก็น่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่จริงจังเป็นคนดีคนนึงนี่แกถามจริงๆเถอะนะเมื่อไหร่จะ move onมูฟแล้วมันไม่อ่อนเว้ยโหเรียนหนักมากเลยค่ะเกี่ยวกับเวิร์กช็อปที่จะเข้าวันใหม่บททดสอบที่ครูหลีเจินให้หนูแบบเข้าใจตัวละครเกี่ยวกับวันใหม่มากขึ้นก็ด้วยความเป็นเรื่องแรกของน้องเนี่ยน้องก็ต้องเรียนการแสดงหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนใหม่มากแต่โชคดีที่เจอพี่รุ่นใหญ่ใจดีทั้งเรื่องเลยเพราะว่าเขาเหมือนจะเป็นรุ่นที่เด็กสุดยิ่งเจอคู่กับพี่ตู่ก็ช่วยน้องเต็มที่ในเรื่องของอารมณ์หรือว่าการรีแอคของตัวละครมันไม่ใช่ต่างกันเฉยๆมันคือต่างกับคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กเลยอ่ะการที่เราจะเล่นออกมามันต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้มันเล่นออกมาในเชิงแบบความรักแบบชู้สาวอ่ะแต่มันจะต้องเป็นรักที่แบบเขาเชื่อจริงๆในใจของเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้คือคนรักเขากลับชาติมาเกิดนี่มันยังไงเนี่ยวีกลับมาหาไทยใช่ไหมเราได้พี่ตู่มาพอได้พี่ตู่มาก็อุ่นละเพราะอุ่นจริงๆอุ่นคืออบอุ่นแล้วเราก็อุ่นใจด้วยว่าพระเอกของเราไม่ถูกมองเป็นตะเท่าของงูแน่นอนมันต้องรักจริงๆแล้วก็ไม่มีอื่นสิ่งนี้คือโจทย์ที่ยากที่สุดยืนตรงนี้สวยจังทำไมไทยไม่เคยพาวันใหม่ขึ้นมาดูเลยอะเราด้วยความที่คนคนนี้เขารักเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดในฐานะที่เป็นลูกเพื่อนแล้วเขาก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยดูแลมาด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เขาสับสนประมาณนึงครับมันคือเด็กคนนี้นะที่เราเห็นตั้งแต่เล็กแล้วก็มันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเส้นตรงนี้ที่เราต้องเล่นให้มันไม่ดูความรักในเชิงชู้สาวแต่ว่าเป็นความแบบความรักจริงๆกับคนคนนึงอะไรเงี้ยความเป็นพี่ตู่อ่ะก็คือตรงอยู่แล้วซึ่งแทบจะไม่ต้องตีโจทย์อะไรยากเลยแค่ระวังในสิ่งที่เราระวังแต่แรกก็คือเรื่องรักต่างวัยที่จะดูไม่ให้ข้ามเส้นของกันและกันแต่ว่าพี่ตู่ก็คือแครี่ออกมาได้ดีมากๆทั้งเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความอบอุ่นความอ่อนโยนความโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนรักในเวลาเดียวกันซึ่งมันออกมาดีมากๆคาแรคเตอร์มัน
ใกล้เคียงตัวพี่ตู่มากอ่ะใช่เลยอ่ะเป็นไทยได้อย่าง 100% เลยเราเลยไดเรกเฉพาะความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวของน้องสตาร์ใส่ในเรื่องของความคิดรักอ่ะอ๋อเพราะนี้เพราะนี้เพราะนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวละครทำอย่างในภาพยนตร์มีซีนหนึ่งที่พี่ตูนต้องดุใช่ไหมคะอันนั้นก็คือร้องจริงมันเหมือนมันบังเอิญเธอไม่ใช่วีใช่พี่ตู่เสียงดังก็ร้องเลยตกใจค่ะเป็นซีนที่จะต้องเลือกระหว่างจะปล่อยหรือไม่ปล่อยทั้งคู่เราว่ามันเป็นซีนที่อีกคนก็ยื้ออีกคนก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องในหลายๆมุมมันเลยกลายเป็นความต้องการของคนสองคนที่มันขัดแย้งกันแต่ทั้งที่รู้ในใจว่ามันต้องการแบบเดียวกันทั้งคู่อ่ะแต่มันก็ต้องตามแบบไหนตามใจหรือว่าตามความถูกต้องมันเลยออกมาแบบอึดอัดดีค่ะพอทราบว่าเป็นพี่อ๊อฟกำกับก็รู้สึกว่าเออน่าตื่นเต้นแล้วก็การร่วมงานกับพี่อ๊อฟก็เป็นจริงๆก็สบายๆนะพี่เขาค่อนข้างน่ารักแล้วเขาเข้าใจนักแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆพี่อ๊อฟค่อนข้างปล่อยผมอะในเรื่องนี้เราครีเอทคาแรคเตอร์ของเราได้เต็มที่เป็นผู้กำกับที่น่าจะใจดีที่สุดเลยนะคะถ้าหลายคนได้ร่วมงานหนูว่าแบบต้องรักพี่อ๊อฟแน่นอนใจเย็นกับหนูมากๆเลยค่ะหนูเป็นนักแสดงใหม่ที่โชคดีมากๆเลยค่ะพี่บีบีก็จะเป็นคนที่แบบคอยแบบเรามีอะไรเราคุยกับเขาเราก็จะรู้สึกสบายใจเออทุกอย่างโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่ามี energy ของคนรุ่นใหม่อืมเขาจะแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็จะปรึกษาพี่บีบีตลอดเลยค่ะแล้วก็พี่บีบีเหมือนเป็นแบบ acting coach ในกองให้ด้วยค่ะต้องให้น้องเขาฮะในเรื่องของความตั้งใจอะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้น้อง14เองมั้งสำหรับเด็กอายุ14คือเขาโฟกัสมากๆเลยนะเรื่องประสบการณ์อาจจะน้อยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกอายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นกับใครมาสำหรับบทนางเอกอะฮะเล่นอะไรเนี่ยถ่ายไม่เอาว่างนักหรอถึงมาถ่ายเนี่ยฉันสงสัยว่าวันใหม่เป็นวีกับชาติมาเกิดว่ะไอ้ไทยลูกกูตกลงแล้วมึงยังไงกับลูกกูวะเนี่ยคือกูไม่รู้นะว่าวันใหม่จะรักมึงหรือเปล่าหรือชอบมึงหรือเปล่าแต่มึงรู้ใช่ไหมมึงต้องทำยังไงตอนนี้ลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่ความรักมันอาจจะไม่ได้จบแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะลูกก็อยากจะชวนทุกคนนะครับดูภาพยนตร์เรื่อง See You Again ขอเจอเธออีกสักครั้งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์กำกับด้วยใครชอบโรแมนติกดราม่าห้ามพลาดเลยครับเรื่องนี้ See You Again ค่ะขอเจอเธออีกสักครั้งในช่อง Monomax นะคะ